ถ้าคุณกำลังมองหาของขลังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูพระเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ Eagle of Noมีเครื่องรางของขลังมากมายให้ท่านได้ร่วมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือแอดไลน์ ID @smq0599tอย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับพบกับพุทธคุณดีของขลังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับหลวงปู่แพงฐานวโรแห่งวัดเหล่าผักหอมตำบลสงยางอำเภอศรีเมืองใหม่จังหวัดอุบลราชธานีเป็นพระเกจิชื่อดังอีกรูปแห่งเมืองอุบลมีวัดปฏิบัติดีเปี่ยมด้วยเมตตาธรรมเป็นที่พึ่งทางจิตใจพุทธศาสนิกชนทั่วไปให้ความเลื่อมใสศรัทธาเป็นศิษย์สืบสายธรรมสมเด็จลุนแห่งนครจำปาสักปัจจุบันดำรงชีวิตอยู่ในวัย69ปีหลวงปู่แพงมีนามเดิมว่าแพงสาลีชุมเกิดเมื่อวันอังคารที่4พฤษภาคมปีพุทธศักราช2468ปีขานพื้นเพเป็นชาวตำบลตะบายอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีบิดามารดาชื่อนายนอและนางพาสาลีชุมเป็นบุตรคนโตในจำนวนพี่น้องสองคนครอบครัวประกอบอาชีพทำไร่ทำนาเรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่4ช่วงวัยเยาว์มีจิตใจฝักใฝ่ธรรมะชอบเข้าวัดฟังธรรมเพื่อรำลึกวิชาอาคมและอักษรธรรมโบราณปีพุทธศักราช2485ขนาดอายุ17ปีเข้าบรรพชารำเรียนวิทยาคมกับพระจันลาจันโทวัดมงคลใต้ซึ่งเป็นพระอุปัชฌาย์ในขณะนั้นโดยพระจันลาศึกษาวิทยาคมจากสำเร็จรุ่นแห่งนครจำปาสักหลังร่ำเรียนวิชาอาคมจากพระอุปัชฌาย์นาน5ปีอายุได้22ปีจึงเข้าพิธีอุปสมบทแต่ผ่านไปเพียง1พรรษาผู้เป็นบิดาป่วยต้องลาสิกขาคอยดูแลมารดาเนื่องจากเป็นบุตรคนโตต้องรับภาระเป็นเสาหลักทำมาหากินเลี้ยงครอบครัวปีพุทธศักราช2516ขนาดอายุ48ปีได้รับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านบ้านตะบายหมู่2กระทั่งอายุ60ปีจึงเกษียณจากตำแหน่งดังกล่าวในปีพุทธศักราช2528รวมระยะเวลา12ปีช่วงที่เป็นผู้ใหญ่บ้านได้นำพาความเจริญให้กับหมู่บ้านลูกบ้านล้วนแต่ให้ความเคารพนับถือด้วยเป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับชาวบ้านคอยช่วยเหลือเอาใจใส่บำบัดทุกข์บำรุงสุขชาวบ้านเป็นอย่างดีขนาดอายุ83ปีวันที่17กรกฎาคมปีพุทธศักราช2551เข้าพิธีอุปสมบทอีกครั้งที่วัดศรีมงคลมีพระครูพัทรคุโนภาสเป็นพระอุปัชฌาย์พระครูชยามงคลสารเป็นพระกรรมวาจาจารย์และพระสมจิตเป็นพระอนุสาวนาจารย์ได้รับฉายาว่าฐานวโรแปลว่าผู้มีฐานะอันประเสริฐอยู่จำพรรษาที่วัดศรีมงคลล่ำเรียนวิทยาคมอาทิเมตตามหานิยมต่อเส้นวาสนากับหลวงปู่ปัญญาวัดหนองผักหนามราชบำรุงจังหวัดชลบุรีพระเกจิชื่อดังหลังจากหลวงปู่ปัญญาซึ่งเป็นอาจารย์ละสังขารจึงย้ายมาจำพรรษาที่วัดเหล่าผักหอมตำบลตะบายอำเภอศรีเมืองใหม่อยู่ช่วยชาวบ้านพัฒนาวัดแห่งนี้สร้างเสนาสนะและถาวรวัตถุเจริญรุ่งเรืองสืบมาจนถึงปัจจุบันนอกจากนี้ยังมีความเชี่ยวชาญในการจัดสารไม้ไผ่เช่นกระบุงสุ่มไก่เพื่อใส่ขยะและเศษใบไม้ภายในวัดยิ่งทำให้ชาวบ้านมีความเลื่อมใสศรัทธาทางด้านวัตถุมงคลลูกศิษย์จะสร้างเหรียญรุ่นแรกได้รับความนิยมจนกลายเป็นวัตถุมงคลหายากในระยะเวลาอันสั้นแม้เข้าสู่ช่วงปัจฉิมวัยไม้ใกล้ฝั่งยังทำวัดสวดมนต์ไม่ได้ขาดยังรับกิจนิมนต์หูได้ยินชัดเจนอ่านออกเขียนได้ท่องบทสวดมนต์และเสกวัตถุมงคลได้อย่างคล่องแคล่วโดยความเป็นพระสงฆ์ที่มีความเมตตาเป็นที่เลื่อมใสศรัทธามักจะเทศนาเตือนใจญาติโยมอาศัยหลักธรรมแห่งพระพุทธศาสนา
ทำให้พุทธศาสนิกชนมีจิตใจสงบร่มเย็นเป็นสุขด้วยเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจแห่งความศรัทธามันด้วยคุณงามความดีกอบกับความตั้งใจในจริยวัตรอันงดงามก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่